สวัสดีครับผมหนึ่งจักรวาลครับเป็นมือเปียโนคีย์บอร์ดและเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์เป็นอาร์เรนเจอร์เป็นซองไรเตอร์และนอกจากนี้ก็ยังทำเพลงให้กับสื่อออนไลน์ต่างๆอีกมากมายและเป็นคอมเมนเตเตอร์ให้กับรายการโทรทัศน์ดังๆในประเทศไทยหลายๆรายการอย่างเช่น I Can See Your Voice Thailand รายการ The Masked Singer รายการลูกทุ่งไอดอลและอีกหลายๆรายการและล่าสุดคือรายการ Golden Song ซึ่งเป็นรายการที่นำบทเพลงที่มีคุณค่าของประเทศไทยในยุค70 80 90อาจจะเป็นเพลงไทยสากลหรือเป็นเพลงลูกกรุงเป็นเพลงสุนทราภรณ์ซึ่งเป็นเพลงแนวเฉพาะของประเทศไทยนำมา rearrange ใหม่เพื่อให้ถูกใจเด็กยุคใหม่คนยุคใหม่และเพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงไทยเหล่านี้ให้คงอยู่ในประเทศไทยตลอดไปครับและในส่วนของ Music Director ผมก็มีหน้าที่ทำเพลงให้กับศิลปินที่มีชื่อเสียงในหลายๆค่ายของประเทศไทยและร่วมงานกับศิลปินเกือบแทบทุกคนในเมืองไทยและทำหน้าที่เรียบเรียงเสียงประสานนอกจากนี้ก็ยังทำเพลงประกอบโฆษณาเพลงละครเพลงโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ของประเทศไทยอีกหลายๆเรื่องและหลายๆโฆษณานะครับธุรกิจดนตรีประสบปัญหาอะไรในสถานการณ์โรคโควิด-19จากสถานการณ์โรคโควิด-19รับที่ระบาดในเมืองไทยนะครับถึงแม้ว่าประเทศไทยเราไม่มีการระบาดมากนักไม่มีผู้ติดเชื้อมากนักแต่รัฐบาลเราก็มีการป้องกันเพื่อไม่ให้โรคนี้ระบาดมากจนเกินไปก็มีการสั่งให้ปิดสถานบันเทิงทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมผับบาร์ร้านอาหารหรือการรวมตัวกันในสถานที่บันเทิงต่างๆก็ให้ปิดตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบคือนักดนตรีนักร้องหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านบันเทิงก็ตกงานทุกคนนะครับแต่เรื่องที่ดีก็มีคือประเทศไทยก็จะมีผู้ติดเชื้อลดลงอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เรื่องที่ส่งผลกับศิลปินโดยตรงนั่นคือทุกคอนเสิร์ตที่เคยจะมีขึ้นอยู่เรื่อยๆมีอยู่บ่อยๆก็ต้องยกเลิกหรือบางสถานที่ก็ต้องเลื่อนการแสดงออกไปบางที่ก็ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มเมื่อไหร่หรือเลื่อนการแสดงโดยไม่มีกำหนดนะครับนักดนตรีนักร้องตามร้านค้าต่างๆก็ไม่มีการทำก็ต้องเริ่มหาอาชีพเสริมหาธุรกิจใหม่ๆให้กับตัวเองศิลปินและผู้ปฏิบัติงานจะยืนหยัดในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้อย่างไรและจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างก็พอถึงช่วงโควิด-19นะครับผมก็เห็นพี่ๆน้องๆนักดนตรีหลายท่านก็เริ่มมาหาอาชีพเสริมบางคนที่เคยร้องเพลงในผับในบาร์ตามร้านอาหารพอไม่มีสถานที่ที่จะร้องเพลงแล้วเขาก็เริ่มมาสอนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนร้องเพลงโดยการสอนทางออนไลน์นักสอนนักดนตรีหลายๆคนก็มาทำสื่อการเรียนการสอนมาสอนออนไลน์กันนะครับจากคนที่ไม่เคยมีความรู้ทางด้านการสอนเพราะว่าต้องใช้วิถีชีวิตในการเล่นดนตรีทุกวันทุกคืนทุกวันพอเกิดสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเขาก็เริ่มมาเรียนรู้ว่าจะสอนยังไงบางคนก็ถนัดสอนในขั้นเบสิกบางคนก็อาจจะสอนในขั้นแอดวานซ์บางคนจะมีวิธีการสอนแตกต่างกันเพื่อเป็นการดึงลูกค้าทางด้านออนไลน์ว่าเราจะหาลูกค้าแบบไหนเราจะนำเสนอวิธีการเรียนการสอนแบบไหนส่วนบางคนก็มีธุรกิจเริ่มมาขายของนะครับเริ่มขายของออนไลน์กันบางคนก็ขายของออนไลน์อยู่กับครอบครัวที่บ้านนั่งไลฟ์สดกันส่วนบางคนก็ขายอาหารส่วนใหญ่จะขายอาหารแล้วก็ส่งออกขายอาหารกันขายอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันที่เราต้องใช้บริโภคทุกวันนะครับบางคนก็คิดงานต่างๆนั่งทำ YouTube อยู่ที่บ้านอย่างเช่นผมก็จะนั่งทำ YouTube อยู่กับครอบครัวอยู่ที่บ้านเพื่อให้กระแสเรายังคงอยู่นะครับเราก็จะนั่งทำ YouTube ทุกๆวันบางทีเราก็
นั่งคิดเพลงใหม่แล้วก็คุยกับเพื่อนๆคุยกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนักดนตรีทางออนไลน์แล้วก็เล่นดนตรีด้วยกันคอไลน์กันแล้วเล่นดนตรีด้วยกันส่งไฟล์ไปหากันในวงแล้วก็เล่นส่งกลับมาเพื่อให้ได้1เพลงก็ถือว่าเป็นผลดีแล้วก็มีอยู่หลายเพลงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด19นี้แล้วก็พอได้ตัวเพลงแล้วเราก็เริ่มส่งเขียนเนื้อจากเพื่อนๆด้วยกันจนประกอบเป็นเพลงนะครับมีหลายๆคนทำแบบนี้เพื่อมารอออกอัลบั้มหรือบางคนอาจจะลง YouTube เพื่อรอยอดไลค์รอโฆษณาที่เข้าจากยอด YouTube นะครับก็มีรายได้เข้ามาสิ่งที่ผมอาจจะโชคดีกว่าคนอื่นเพราะว่าผมต้องทำงานที่สตูเยอะเพราะต้องถ่ายทั้งรายการทั้งโทรทัศน์หลายๆรายการบางรายการก็มีการถ่ายเก็บสต็อกไว้บางรายการก็สต็อกไม่มีก็ต้องรีรันเราก็ไม่มีรายการทำก็ต้องมานั่งทำงานอยู่ที่บ้านทำงานสตูอยู่ที่บ้านนั่งทำเพลงอยู่ที่บ้านทำเพลงโฆษณาทำเพลงสื่อการเรียนการสอนแล้วก็ทำเพลงให้กับลูกค้าที่อาจจะเป็นโคเวอร์เพลงใหม่ๆนะครับเพื่อให้ลูกค้าแต่ละคนได้ช้อปปิ้งงานของเราว่างานที่เราทำมีแบบไหนบ้างทำงานแบบไหนบ้างคุณต้องการจะช้อปปิ้งเป็นเพลงโฆษณาหรือจะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์หรือจะเป็นเพลงโคเวอร์ซึ่งในปัจจุบันและในประเทศไทยเรานิยมมากคือเพลงที่เรามาโคเวอร์ใหม่นะครับส่วนรายการที่เราโดนขยับเลื่อนมาโดยมีกำหนดแน่นอนว่าอาจจะเป็นปีหน้าเราก็จะเริ่มมีการประชุมกันแต่การประชุมกันของเราก็คือประชุมกันผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านการ FaceTime ผ่านกันทาง LINE ก็ได้ผ่านการคุยกับน้องๆศิลปินหลายๆคนนะครับในรายการนี้ทุกคนอาจจะตั้งเป็นกลุ่มทีมกันแล้วก็คุยเรื่องเพลงกันว่าคนนี้อยากได้แบบไหนคนนี้อยากได้แบบไหนแล้วจะทำโชว์เป็นแบบไหนเพื่อเตรียมรองรับรายการของเราในปีหน้านะครับก็มีการประชุมกันเกือบทุกวันนะครับในทุกๆรายการก็จะเป็นแบบนี้หมดนะครับส่วนนักดนตรีก็จะมีการประชุมผมก็ได้ประชุมกับลูกน้องประชุมกับเพื่อนๆร่วมงานกับเพื่อนๆที่วงว่าในช่วงนี้คอนเสิร์ตที่เราโดนเลื่อนไปซึ่งมีหลายคอนเสิร์ตเหมือนกันแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้เลื่อนแบบไม่มีกำหนดก็จริงแต่ว่าไม่ได้แคนเซิลเลยเราต้องเตรียมแล้วเตรียมคอนเสิร์ตในหลายๆรูปแบบเพราะว่าผมทำเพลงหลายๆแนวผมจะทำมีทั้งเพลงป๊อปเพลงไทยสากลเพลงร็อกก็ทำซึ่งทุกๆแนวที่เรารับมาทำเพื่อให้ลูกน้องได้อยู่รอดและให้ลูกน้องแต่ละคนเราก็แจกงานกันว่าถ้าใครถนัดเพลงแนวอะไรบางคนถนัดเพลงลูกทุ่งบางคนถนัดเพลงร็อกบางคนถนัดเพลงป๊อปบางคนถนัดเพลงแจ๊สเราให้แจกกันบ้านทุกคนแล้วก็ทำส่งกันมาพอส่งกันมาปุ๊บเราก็เหมือนเราได้คุยกันทุกวันพอคุยทุกวันปุ๊บความสัมพันธ์ของความเป็นพี่น้องความเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมวงเราก็ยังคงอยู่ทุกวันเพราะเรามีการคุยทุกวันนะครับครับและเมื่อสถานการณ์โควิด-19ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้สังคมของเราต้องเปลี่ยนแปลงไปเราต้องติดต่อกันผ่านสิ่งโซเชียลสื่อโซเชียลมากขึ้นนะครับทั้งในเรื่องการสอนดนตรีเดี๋ยวนี้มีทั้งการสอนดนตรีทุกเครื่องมือการสอนร้องเพลงการสอนกิจกรรมต่างๆทางด้านการแสดงหรือการให้ความสุขกับผู้ชมทางบ้านนะครับแม้กระทั่งการแสดงคอนเสิร์ตการเปิดคอนเสิร์ตการขายตั๋วการดูคอนเสิร์ตของแต่ละครั้งแล้วนี้เรามีเปิดขายตั๋วทางด้านโซเชียลนะครับทางสื่อออนไลน์มีการจองบัตรจองตั๋วกันเข้ามาทางด้านสื่อนะครับแล้วคอนเสิร์ตจะมีทั้งคอนเสิร์ตเล็กคอนเสิร์ตใหญ่เป็นคอนเสิร์ตที่อาจจะเล่นในบ้านหรืออาจจะเล่นในฮอลเล็กหรือฮอลใหญ่หรือศูนย์ประชุมที่ใดที่หนึ่งนะครับแต่ผมว่าอย่างน้อยก็เราไม่ได้เจอกัน
แต่เรายังทำสิ่งที่เรารักทำสิ่งที่เราต้องการแสดงออกเราได้ทำสิ่งที่เราต้องการมอบความสุขให้กับคนดูผู้ชมทางบ้านทุกคนเราสามารถทำได้โดยการใช้สื่อโซเชียลให้มากขึ้นนะครับครับผมเนินจักรวาลนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างมากที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มเอเชียนนะครับหลายประเทศและเราถือว่าครั้งนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันแต่เราได้แสดงคอนเสิร์ตร่วมกันได้แสดงสิ่งที่เรารักร่วมกันในครั้งนี้กับงานราว2020ในครั้งนี้ครับสวัสดีครับ